คุณผู้ชมครับเชียงรายที่หนักหน่อยวันนี้ที่แม่สายเชียงรายเองอย่างบ้านไม้ลุงขนใช่ไหมลองดูบรรยากาศสักนิดนึงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างเฟซบุ๊กของหนึ่งแม่สายมหานครได้มีการไลฟ์สดนี่เชียงรายแล้วนะฮะเปิดเสียงด้วยสิครับทีมงานนี่ฮะมาโจมกันแถมจะเห็นบรรยากาศว่าน้ำป่านะฮะไหลทะลักเข้าท่วมตลาดของชุมชนนี่เรากำลังระดมช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมกันก่อนหน้านี้สุโขทัยถูกไหมใช่ฮะและนี่คือภาพของทางด้านของคุณหนึ่งแม่สายมหานครลงภาพสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าสู่ตลาดแล้วจะสังเกตน้ำเริ่มมีสีขุ่นลองฟังเสียงตอนที่เขาไลฟ์สดเลยนะฮะเมื่อตอนบ่ายนี่เองฮะถ้าเป็นไปได้ก็บัดเท่ารถม้านะครับเนี่ยครับผมขึ้นมาแล้วครับใครนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้เรากำลังประมวลเรื่องการช่วยเหลือเหตุด่วนกลับมาตรงนี้นอกจากในส่วนของหนึ่งแม่สายมหานครขอดูภาพล่าสุดชุมชนคนแม่สายรวมร้อยภาพเอาไว้เนี่ยฮะมีคลิปหนึ่งซึ่งป้ากำลังเกาะคือบ้านแล้วชุมชนคนแม่สายบอกว่าน้ำท่วมถึงอกประกอบกับทางด้านของคุณป้าเองเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยเห็นบอกนี่ฮะโอ้ยย้ำนะฮะที่เชียงรายแม่สายตอนนี้กำลังอ่วมเลยนี่แล้วก็แน่นอนที่สุดในส่วนของทางเชียงรายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ตรงพื้นที่นี้มีพื้นที่ที่เขาบอกว่าถึงขนาดที่ว่าต้องอยู่กันบนหลังคานี่ฮะเรือมาเอาแกออกไปเตนเนอร์น้ำก็ไหลเชี่ยวขนาดเลยเจ้าช่วยกันหน่อยเจ้าเห็นดูลุงมาขนาด 2-3 ชั่วโมงแล้วแกนั่งอยู่เนี่ยเจ้าแกหนาวแล้วแล้วก็เมื่อยไปอ่ะระวังโต๊ะนั่งดีๆเดี๋ยวเราจะกลับมาเกาะติดสถานการณ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาว่าตอนนี้อย่างตลาดสายลมจอยน้ำท่วมเกือบประมาณสัก2เมตรมีคนติดอยู่เด็กก็ยังไม่ได้อพยพยังไม่ต้องพูดถึงข้าวเย็นนะฮะคืนนี้จะอยู่ยังไงเดี๋ยวมาฮะครับผู้ชมครับเรายังติดตามเหตุการณ์ด่วนกันอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเชียงใหม่ก็คือบ้านดอยแหลมซึ่งยังมีคนสูญหายอีก6คนจากเหตุการณ์ดินถล่มล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการแจ้งรายชื่อเรื่องเหตุการณ์ดินถล่มสูญหาย6คนทั้งหมดเข้ามาเนี่ยนะครับใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดูรายชื่อสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานพื้นที่ด้านในที่มีคนตายแล้วตอนนี้1คนเนี่ยเห็นบอกยังเข้าไปไม่ได้ต้องระดมรถทหารเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังทหารในการเข้าไปพื้นที่จุดที่มีการดินถล่มผู้เสียชีวิต1รายที่ยืนยันมาก็คือคุณการยารัตน์นะฮะส่วนที่เหลือผังที่คุณผู้ชมเห็นนี่คืออีก5รายซึ่งยังหาตัวไม่เจอนะฮะแต่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งออกมาทางด้านนอกให้ทราบว่าตอนนี้ลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือที่เชียงใหม่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องดินถล่มขนาดเดียวกันวันนี้ในส่วนของเชียงรายที่บอกคุณผู้ชมเชียงรายก็น้ำป่าทะลักเข้าเหมือนกันคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะในพื้นที่แม่สายของเชียงรายนี่ก็ถือว่าวิกฤตเนี่ยนะฮะลองดูเหตุการณ์ที่วันนี้ทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่เขาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีหลายหลังคาเรือนยังติดอยู่ภายในดูจากเฟซบุ๊กทันชนกสักนิดนึงไล่เรียงมาเลยฮะอย่างรวดเร็วเลยครับปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นฮะแล้วเขาถ่ายคลิปในบ้านของเขาเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะตอนนี้น้ำกำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆคุณทันชนกได้ลงบอกว่าน้ำได้เพิ่มขึ้นทีละขั้นบันไดเราออกไม่ได้ติดอยู่บนชั้น2และนี่คือภาพเข้าใจว่าจากชั้น2ยิงถ่ายลงมาชั้นล่างคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะนี่คือในส่วนของแม่สายเชียงรายถัดมาคุณเจษดาครับคุณผู้ชมฮะขอความช่วยเหลือด่วนอีกเหมือนกันบอกว่ามีคนติดอยู่ในหอพัก20กว่าคนเด็กอีก 7-8 เดือนล่าสุดวันนี้เราเองได้มีการต่อสายใช่ไหมไปยังทางด้านคุณเจษดา
ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าขอความช่วยเหลือเดือนนี่คือภาพของเขานะฮะคุณเจษดาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเจษดาครับสวัสดีครับคุณเจษดาภาพที่ลงเมื่อสักครู่นี้ทีมงานเปิดภาพขึ้นมาหน่อยฮะตอนนี้ระดับน้ำนี่คือยังไม่ได้ลดลงเลยเหรอคุณเจษดาใช่ครับไม่ได้ลดลงเลยครับผมเดี๋ยวถามนิดนึงนะฮะคุณเจษดานี่คืออยู่ในหอเหรอภาพที่ถ่ายขนาดนี้ใช่ครับผมอยู่ในหอครับยังไงฮะตอนนี้น้ำมันบ่าเข้ามาตอนประมาณสักกี่โมงใช่ครับน้ำมันประมาณตอน9 โมงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าตื่นมาดูแล้วแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อแล้วตื่นมาอีกทีนึงอ่ะน้ำมันแบบท่วมแบบชั้นหนึ่งไปเลยโอ้ภาพที่เห็นคุณอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ยที่ถ่ายภาพออกมาฮะขนาดนี้ผมอยู่ชั้น2ครับแสดงว่าชั้น1ตรงนี้เห็นบอกว่าที่คุณบอกมีเด็กอยู่ด้วยก็คือคนในหอพักเหรอฮะใช่ครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหอพักที่คุณอยู่หรือยังฮะตอนนี้ตอนนี้ออกจากหอพักที่เดิมออกมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สูงแล้วครับครับเห็นบอกหอพักก็คือซอย10ใช่ไหมหมู่7เกาะทรายใช่ครับใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาผู้ที่ติดอยู่ภายในมารวมกันอยู่ตรงไหนฮะณขณะนี้ขนาดนี้ยังไม่มีกู้ภัยเข้ามาช่วยครับพอเขาโทรไปแล้วบอกประสานงานบอกว่าน้ำมันกระแสน้ำมันเชี่ยวแล้วก็แรงแล้วก็เรือเอาครับผมแล้วคุณออกมายังไงครับโทษทีต้องปีนออกจากหน้าต่างชั้น2กำแพงแล้วก็แบบปล่อยตัวลอยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ว่ายน้ำไปตรงหน้าหอพักอีกหอหนึ่งก็เลยขึ้นมีทางอะไรที่ช่วยได้ไหมเงี้ยพอขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปบอกไอ้คนที่อยู่หอพักเขาว่ามันมาได้เงี้ยก็เลยแบบช่วยกันพยุงกันมาครับผมเอาบันไดปีนข้ามมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณหอคุณทั้งหมดที่คุณอยู่ตอนนี้ที่ภาพทีมงานเปิดเสียงภาพก็ขึ้นมาสิประเด็นคือตอนนี้หอคุณมีกี่คนนะฮะที่ต้องปีนกันออกข้างหลังแล้วลอยคอกันออกมาเนี่ยคุณเจษดาอยู่ไหมฮะอ๋ออยู่ครับอยู่ครับหอนี่มีประมาณทั้งหมดกี่คนฮะหอนี่เหรอครับมีประมาณวัยรุ่นประมาณ5 คนแล้วก็มีเด็กประมาณจะครบปีแล้วก็มีผู้ใหญ่ประมาณรวมก็เกือบ20 คนนะครับตอนนี้ออกมาทั้งหมดหรือยังฮะ20 คนเนี่ยตอนนี้ออกมาทั้งหมดแต่ว่าเหลือคนแก่2 คนที่ยังไม่ออกมาครับเขาไม่ออกมาเขาจะอยู่ตรงนั้นอยู่ครับโอ้แล้วน้ำมันตอนนี้มันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะตอนที่คุณส่งภาพมานี่คือข้างล่างมันไปหมดแล้วนะใช่ครับข้างล่างไปหมดแล้วแต่ว่าชั้นสองอยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าบ้านข้างๆที่มันติดเนี่ยหน้าต่างน้ำมันกระแทกแรงอ่ะบ้านมันรับน้ำไม่ไหวหน้าต่างก็ทะลุออกมาแล้วพวกผมก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนก็เลยออกมาก่อนนะครับเอาได้ฮะเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ของทางทหารด้วยขอบคุณนะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดขอบคุณฮะแล้วเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวประสานต่อให้นะกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยย้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ด่วนโดยพื้นที่ถัดมาคุณผู้ชมทีมงานเปิดประมวลมาเลยฮะภาพที่3ต่อมาเลยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ก็คือแม่สายเมื่อกี้นี่คือน้องเจษดาซึ่งติดอยู่ชั้น1แล้วลอยคอออกไปอยู่ที่จุดที่ปลอดภัยถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นชาวบ้านซึ่งลงเรื่องราวเอาไว้ตอนนี้คนจะใช้โซเชียลมีเดียขอแจ้งความช่วยเหลือเป็นการด่วนตรงจุดนี้ก็เหมือนการบอกน้ำมันไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นเนี่ยนะฮะนี่ฮะในจุดนี้เข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเกือบ1 เมตรแต่ภาพที่น่ากังวลที่สุดคุณผู้ชมฮะคุณกวินพบบอกว่าล่าสุดชุมชนคนแม่สายน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับบ้านของเขาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะนี่ชั้นที่1อยู่ตอนนี้ต้องอพยพ4 คนกับหมา2 ตัวแล้วก็คนแก่อีก1 คนน้ำได้ซัดพังประตูกับกระจกไปหมดแล้วพื้นที่เดียวกับเจษดาที่คุยกับผมเมื่อกี้นี้ก็คือเกาะทรายเมื่อกี้เจษดาบอกชั้นเดียวเนี่ยน้ำกระแทกหน้าต่างพังหมดจนเจ้าตัวต้องลอยคอออกไปขอความช่วยเหลือล่าสุดอีกเพจหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอให้ดูภาพนี้เลยก็แล้วกันทีมงานเปิดภาพที่7เลยภาพที่7เนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านนอกนี่ก็คือตลาดไม้ลุงขนซอย5ดูนะฮะแล้วตรงจุดนี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่วิกฤตวันนี้ทางด้านของทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยอย่างคุณสราวุธซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายถูกไหมครับนี่ฮะคุณสราวุธแจ้งเข้ามาว่าในเขตเทศบาลแม่สายถนนทุกขนทางน้ำไหลแทบจะกลายเป็นคลองแล้วมีชาวบ้านเองติดอยู่ภายใน
ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากตอนนี้สิ่งที่ประทังอยู่ได้ก็คือทางด้านของกู้ภัยต้องมาอพยพผู้คนเป็นการด่วนขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวยังบอกว่าชุมชนที่ติดค้างหนักที่สุดก็คือบ้านสายลมจอยและบ้านไม้ขนลุงก็คือบ้านเกาะทรายที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปและนี่คือสภาพนะฮะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราแจ้งเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบางภาพเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าน้ำรถราเนี่ยทะลักเข้าโดนน้ำเนี่ยมันมีรถที่ไปจอดอยู่บริเวณพื้นที่เทศบาลนะฟอร์จูเนอร์เจ้าหน้าที่เองบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เขามาทำอาชีพอยู่ที่นี่แล้วจอดรถเอาไว้ปรากฏว่าน้ำมันทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วมันจะมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันเข็นรถออกมาแล้วก็ต้องฝ่ากระแสน้ำออกมาฮะนี่ใช่ไหมใช่ฮะนี่คือตอนนี้รถก็ต้องทิ้งแล้วนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับตลาดสายลมจอยน้ำเนี่ยเห็นบอกประมาณเกือบ2เมตรล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงพี่น้องชาวบ้านถามว่าอิทธิพลเนี่ยเราคงได้ยินคำว่าอิทธิพลพายุอย่างนี้แม้ว่าวันนี้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ทำให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันที่8กันยาประกอบกับทำให้น้ำป่าจากฝั่งเมียนมาไหลลงแม่สายที่จังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้ลำคลองต่างๆรับน้ำจนเต็มน้ำก็เลยล้นจากคลองเข้าสู่บ้านต่างๆเช่นบ้านถ้ำผาจมตลาดสายลมจอยบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนบ้านผามควายแล้วก็บ้านเหมืองแดงนะฮะทั้งหมดนี้คือในพื้นที่เชียงรายล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงชาวบ้านที่เขาสะท้อนสักนิดนึงเพราะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขายอมรับว่าวันนี้ขนของแทบไม่ทันเลยแม้กระทั่งคำเตือนจะมีประกาศแล้วก็ตามมาประมาณ7โมงกว่าเนี่ยค่ะตอนแรกก็มานิดเดียวยังไปตลาดตอนนี้รถจะเข้าบ้านไม่ได้ก็ทันเลยค่ะน้ำมาเลยมากและเร็วมากด้วยอันนี้เป็นตลาดอะไรครับเนี่ยครับตลาดบ้านไม่ลงขนค่ะตลาดตอนเย็นแล้วนี่มันเหมือนปีอะไรครับเนี่ยเคยท่วมแบบนี้มาไหมฮะเมื่อก่อนเหมือนปี2565ค่ะคล้ายอย่างนี้เลยเนาะคล้ายอย่างนี้เลยค่ะแต่อันนี้มาเร็วและมาแรงเราคิดว่าตอนนี้น้ำคิดว่าจะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกไหมฮะตอนนี้ในความคิดของชาวบ้านนี่ฮะคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยฮะในระดับน้ำเห็นบอกว่าอย่างอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่สายตอนนี้ใกล้จะเต็มอ่างล่าสุดชาวบ้านในจุดที่เขาเรียกน้ำยังขึ้นไปไม่ถึงระดมขนทรายกันแล้วนะฮะที่แม่สายเป็นยังไงก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าน้ำมันเริ่มเอ่อขึ้นมาตามพวกคลองแล้วก็เส้นสายน้ำที่จะต้องมาจากคลองชลประทานปรากฏว่าชาวบ้านเองเนี่ยมีการเกณฑ์กำลังกันออกมาเอาจิตอาสาเนี่ยฮะมาเอากระสอบทรายก็คือก่อทรายบนที่แห้งลงไปในพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่น้ำมันเริ่มทะลักเข้ามาเพื่อกันไม่ให้น้ำมันเข้าพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ชุมชนนะฮะทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ในเชียงรายนะครับเชียงรายที่แม่สายกำลังอ่วมส่วนเชียงใหม่ใช่ไหมดินถล่มอีก6ชีวิตที่สูญหายนี่เป็นสถานการณ์สดๆณขนาดนี้